้นอ่ะเป็นสวนสาธารณะแล้วเห็นเต็นท์ที่มาตั้งไว้ไหมนั่นคือเป็นคนไร้บ้านนะคะหรือว่าโฮมเลสน่ะเขามาแบบใช้พื้นที่ตรงเนี้ยอาศัยนอนเยอะมากเลยอ่ะเป็นหมู่บ้านโฮมเลสเลยอ่ะสวนสาธารณะเขาก็ไม่ได้ปิดนะคะก็ยังมีคนเอาหมามาจูงแล้วก็คนเขาก็ยังมาเดินมาสูดอากาศข้างนอกกันอยู่อยากจะบอกว่าเอ็กโคพาร์คเนี่ยถ้าเป็นแบบว่าวันปกติแบบว่าตอนที่ยังไม่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะมากโดยเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวอะไรเงี้ยจะมาพักผ่อนที่นี่นะคะเพราะว่าเขาว่ามีทะเลสาบอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเป็ดอะไรปั่นเป็ดอะไรสักอย่างกิจกรรมเยอะอยู่เดี๋ยวให้สถานการณ์ปกติก่อนเดี๋ยวมอสพามาเที่ยวนะขอบคุณมากนะคะที่ลงไปเก็บภาพให้ช่างภาพใจดีจังเลยเป็นไงใช้ได้ไหมคะอันนี้มอสอ่ะทำเองนะตอนนี้หน้ากากอนามัยอ่ะในอเมริกาหาซื้อยากมากเลยนะคะหลังจากที่ทาง CDC อ่ะเขามาแนะนำให้คนอเมริกานะคะต้องหาแมสมาใส่แล้วเราจะเห็นว่าฝรั่งเนี่ยเริ่มหันมาใส่หน้ากากกันมากขึ้นไปหาซื้อตามเว็บ eBay Amazon sold out หมดเลยก็ต้องเนี่ยค่ะ DIY ทำเองก็พอได้อยู่เนาะตอนนี้มอสอยู่ในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะก็เมืองที่มอสอยู่เนี่ยอยู่ในลอสแคลิฟอร์เนียใช่ไหมตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าในอเมริกาเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อเยอะมากคนนี้มาทำธุระในดาวน์ทาวน์ซึ่งปกติอ่ะไม่ค่อยได้มาหรอกเพราะว่าหาที่จอดยากแล้วก็คนเยอะแต่ว่าวันนี้ได้มาทำธุระเห็นว่าตอนนี้ดาวน์ทาวน์แบบว่าเงียบมากเราก็อยู่ในรถนี่แหละภาพก็จะเป็นแบบว่าภาพในรถหน่อยนะเดอะบอร์ดนะคะข้างในก็จะเป็นแบบแกลเลอรี่รูปภาพศิลปินดังๆที่จะมาโชว์นะปกติมอสก็เคยมาเดินดูบ่อยนะแต่ช่วงนี้ก็คือปิดยาวเลยอะโฮมเลดเยอะมากนะคะในย่านดาวเทาเห็นปะแขวนผ้าตากผ้ากางเต็นท์กันอยู่เยอะมากจะเห็นเลยเห็นไหมกางเต็นท์อยู่กันเลยอ่ะเป็นแบบบ้านใครบ้านมันกางเต็นท์เว้นระยะห่าง2เมตรด้วยนะกางเต็นท์อยู่กันแบบเป็นครอบครัวเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นครอบครัวใหญ่อันนี้เขาใจดีมากเลยอ่ะเขาเอาอาหารมาให้โฮมเลดด้วยเอ้ยอันนั้นก็มารับลมเหมือนกันแต่ว่าน้องไม่ได้ใส่หน้ากากนะไม่เห็นเราอ่ะมาดาวเทาทีไรความรู้สึกเหมือนแบบว่าเราอยู่นิวยอร์กอ่ะเป็นตึกสูงสูงคนแออัดอพาร์ตเมนต์หนาแน่นไปด้วยผู้คนแต่วันนี้ดาวเทาก็อย่างที่เห็นนะคะเงียบกริบคือจริงๆลอสแอนเจลิสเขาก็มีมุมที่สวยงามเยอะนะคะแต่ว่าในความสวยงามอ่ะมันก็ยังมีอะไรที่แบบด้านมืดเนาะใช้คำว่าด้านมืดได้ไหมอ่ะก็เป็นแบบกลุ่มคนไร้บ้านก็เยอะนะคะถือว่าเยอะมากในลอสแอนเจลิสดูท้องฟ้ามืดครึ้มมากอากาศน่าเป็นใจต่อการแพร่เชื้อมากเห็นอากาศแล้วน่านอนมากเลยเนาะน่านอนอยู่บ้านแต่ก็นอนจนแย่แล้วอ่ะคือง่วงอ่ะอยากได้กาแฟตรงนี้เป็นย่านซิลเวอร์เลคนะคะ
ก็ปกติแล้วจะมีร้านค้าร้านขายของเยอะมากโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเด็กแนวก็จะมาแถวนี้เยอะนะคะแต่ตอนนี้ค่ะบรรยากาศที่เรามาก็อย่างที่เห็นนะคะก็ยังมีกลุ่มวัยรุ่นอะไรเนี่ยเดินบ้างนะนี่เขาก็ยังมาปั่นจักรยานนะแต่ก็ใส่แมสด้วยถ้าเราจะเลี้ยวรถที่นี่นะคะเขาจะมีเลนกลางให้เราแบบว่าไว้เลี้ยวนะคือเป็นเลนแบบว่าแบ่งให้เฉพาะเลยของลอสแอนเจลิสนะคะไม่ว่าเราจะขับไปไหนก็จะเห็นว่ามีต้นปาล์มสูงๆเต็มไปหมดเลยนะถ้าลมแรงๆมานี่ก็เสียวอยู่นะรถเมล์เขาก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินก็ยังเปิดให้บริการอยู่สตาร์บัคส่วนใหญ่จะปิดนะคะแต่ว่าจะมีสาขาเนี้ยที่เขาเปิดเป็นไดรฟ์ทรูนะคะก็คือว่าให้ไปสั่งจากในรถได้นะคะคนก็เมื่อกี้เห็นไหมแถวยาวมากเลยอะทำไมง่วงล่ะนี่นอนเยอะมากเลยนะกาแฟตอนเช้าก็กินโอรอประมาณ20กว่านาทีได้นะคะยาวมากcar at the intercom okay all right thank you guys ก็คือเห็นป้ายเมื่อกี้มั้ยคะปกติแล้ว Starbucks อ่ะสามารถสั่งน้ำนะคะผ่านมือถือแล้วก็มารับเอาได้แต่ตอนนี้ป้ายเขาบอกไว้แล้วว่าตอนนี้ใครสั่งผ่านมือถือก็ต้องขับรถมารับเท่านั้น Hi how are you Hi good afternoon welcome to Starbucks Yes, please. Okay, so grande hot chocolate and a grande latte, both with whipped cream. Anything else? Oh, that'd be all. Thank you. Thank you very much. See you at the side. ก็คือ Starbucks ที่นี่นะคะราคาเท่าเมืองไทยนะเมืองไทยอ่ะแพงกว่าข้าว1จานแต่ว่าที่เนี่ยราคาถูกกว่าอาหารก็ดู make sense นะสำหรับที่นี่แต่อยู่เมืองไทยแพงมากกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงรอนานมากฮะโอ้วันโอเค one second โอเคโอ้ what thank you have a good day โอเคเราได้กาแฟมาแล้วนะคะโอ้ยรอนานนะเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าอันนี้เส้น101นะคะก็คือเป็นชื่อเดียวกับชื่อช่องมอสนะคะมอสลา101ก็มาจากชื่อถนนนี้แหละคือขับรถที่นี่นะคะเราจะหันไปมองเนี่ยตอนสอบใบขับขี่อะเรามองแค่กระจกไม่ได้นะคะเราต้องแบบหันไปอย่างนี้เลยเพื่อความปลอดภัยแต่เมืองไทยน่าจะทำไม่ได้นะเพราะว่ารถมันติดกันปกติเส้นนี้นะคะรถเยอะมากแบบเยอะมากจริงๆคือลอสแอนเจลิสอะขึ้นชื่อว่ารถเยอะติดอันดับโลกนะคะทางด่วนที่เนี้ย8เลนรถวิ่งฉิวมากเลยตอนนี้เราขับช้าไปหรือเปล่าปกติเขาต้องห้ามต่ำกว่า65ไมล์นะคะนี่คือการป่นส่งหัวใจไหมหมด